ักบินอวกาศ3คนที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติภารกิจอวกาศกับยานเซินโจว17มาถึงสถานที่ปล่อยจรวดที่ศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจในอวกาศยานอวกาศเซินโจว17มีกำหนดจะถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในเวลา 11:14 น.วันที่26ตุลาคมนักบินอวกาศ3คนได้แก่ทางหงโปผู้บัญชาการทางเซิงเจียและเจียงซินหลินต่างแสดงความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงของจีนในระหว่างอยู่ในอวกาศ6เดือนนักบินอวกาศจะปฏิบัติภารกิจอวกาศเช่นการดูแลงานซ่อมบำรุงสถานีอวกาศนอกจากนี้นักบินอวกาศทั้ง3คนจะประเมินการทำงานและประสิทธิภาพของสถานีอวกาศและทดสอบการติดต่อกับศูนย์สนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆของสถานีอวกาศ